สวัสดีครับเพื่อนๆผมเคนติสันนะครับวันนี้นะครับก็จะไปเล่นต่อนะกับเกมนี้นะก็ชื่อว่าเกมนะครับ Defender Quest นะครับเราก็จากที่เราเล่นครั้งก่อนนะครับก็ฮีโร่ของเรานะครับก็เริ่มมีพรรคพวกเรานะครับเรื่องของมันก็คือนะครับเราโดนติดจิตเชื้อไวรัสอะไรไม่รู้นะครับแล้วเราก็ทำให้คนเป็นซอมบี้นะครับเชื้อไวรัสนี้นะแต่ถ้าใครรอดมาได้นะครับเราก็จะสามารถทนต่อไปราทีได้นะครับแล้วแต่ว่าเรานะมีความพิเศษก็คือนะครับเรามีพลังจิตนะครับทำให้เราฆ่าซอมบี้พวกนี้ได้นะปกติฆ่าซอมบี้ปุ๊บมันก็จะฟื้นมาใหม่เรื่อยๆแต่ว่าเรามีพลังจิตนะพลังจิตพิเศษนะทำให้เราฟื้นมาได้นะแล้วก็เราสามารถเรียกพวกเรานะมาช่วยฆ่าได้นั่นเองนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็มี2คนแล้วนะชื่อสแล็กกับปักอะไรไม่รู้นะธนูนะไปดูกันครับลุยต่อครับเราโอเคนะครับก็ที่คุกนะ prison นะ prison แปลว่าคุกนะครับเราอันนี้คืออะไรวะวันนี้ผมก็เป็นไข้นิดหน่อยนะครับเป็นไข้นิดหน่อยนะเป็นไข้บ่อยนะเฮ้ลุยนะครับ optimal นะ optimal prison town of slave นะ and gladiator a mix of deplorable scum and innocent bystander all eager to escape นะก็มันเป็นเมืองคุกนะครับที่ออซิโมนะครับจัดขึ้นมาออซิโมเป็นบอสนะครับของที่นี่คอลอสเซียมนะครับก็จัดขึ้นมาคล้ายแบบเป็นการแสดงนะครับให้คนนะครับฆ่าสู้กับไอ้ซอมบี้นะดูนะในคุกจะเกิดอะไรขึ้นนะเคต้านะครับเคต้าเป็นธนูนะครับตัวธนูของเรานะโอเค What did I you do นะครับคุณทำอะไรอ่ะเมื่อกี้นะครับก็ครั้งก่อนก็มีเคต้ามาช่วยนะครับเราก็ดึงวิญญาณเคต้ามาช่วยนะครับเราก็สามารถที่จะฆ่าซอมบี้ไปได้นะโอเคครับ I feel like my heart is being pulled into two directions at once นะครับ Sorry but I don't really know all I know is it works นะครับก็มันก็ไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่เป็นจิตทีวีนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับรู้อย่างเดียวนะครับว่ามันทำได้นะครับมันฆ่าได้นั่นเองนะครับมันเล่นได้นั่นเองครับ We are live drugThat's going to count for something, right? เราก็มีชีวิตอยู่ใช่ไหมดีแล้วแหละนะครับประมาณนี้ Alive and going insane apparently. Yeah, got. I need a drink. นะก็มีชีวิตก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าให้ตายสินะมันบ้ามากเลยนะครับก็มันเรียกว่า need a drink. นะ a drink สิน่าจะเป็นเหล้าแล้วนะครับปกตินะ That makes two of us.คิดทีวีโอ้เฮียมาที่นี่ครับมิสเตอรี่นะมิสเตอรียสนะครับแปลว่าลึกลับนะลึกลับสเตรนเจอร์นะแปลว่าคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าที่ลึกลับมาก็บอกคิดทีวีมานี่อะไรอย่างนี้นะครับ How do you know my name คุณรู้ชื่อฉันได้อย่างไรThe guard will be back soon นะครับ You need to listen if you want to make it out of here alive นะครับก็ The guard ก็คือผู้คุมนะครับผู้คุมคุกจะมาแล้วนะครับจะกลับมาแล้วนะครับก็เลยบอกว่านะครับคุณต้องมาฟังตรงนี้นะครับถ้าอยากที่จะออกไปจากคุกนี้ได้นะครับ Who are you คุณคือใคร A friend นะเพื่อนไงนะครับ Listen carefullyTomorrow, Osimo is going to try to sell you to a man in red. I cannot let that happen. นะครับ Listen นะแปลว่าฟังใช่ป่ะ Carefully ก็ฟังอย่างระมัดระวังนะฟังดีๆนั่นเองนะฟังดีๆ Listen carefully ฟังดีๆนะ Tomorrow นะครับพรุ่งนี้นะ Osimo นะครับ Osimo is going to try to sell you to a man in red. นะครับ Osimo กำลังจะขายคุณนะครับให้กับผู้ชายใส่ชุดแดงนะครับ A man in red นะครับI cannot let that happen นะฉันให้มันเกิดขึ้นไม่ได้นั่นเองนะครับเห็นครับจุดเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ He will send you to a Colosseum again to demonstrate your skills นะครับเขาจะส่งคุณนะไปที่ Colosseum อีกครั้งนะครับให้โชว์ความสามารถนั่นเองนะ How do you กำลังจะบอกว่ารู้ได้ยังไงนะ When this happens นะครับI will cause a distraction. You must make your escape at that moment. นะครับเมื่อมันเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นก็คือออซิโมจะส่งเราไปโคลอสเซียมนะครับเพื่อจะไปโชว์ความสามารถนะ
I will cause distraction นะครับฉันจะทำให้เกิดอะไรสักอย่างนะเหตุการณ์สักอย่างมารบกวนนะครับ You must make your escape at the moment นะครับคุณก็จงหนีไปซะนะครับตอนนั้นนะครับตอนที่มันเกิดขึ้นนะครับ Take this crap use it to bribe whatever help you can from your fellow prisoners นะครับ You must be ready for tomorrow นะครับก็เอาของพวกนี้ไปนะครับใช้ของพวกนี้นะครับในการที่จะจ้างคนนะครับหรือว่าทำสัญญากับคนคุกนะครับประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะ Why are you helping me นะครับช่วยฉันทำไมอ่ะ For now it's safer if you don't know Find me at the monastery นะครับ I will explain everything there นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็มันจะปลอดภัยกว่าถ้าคุณไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับ Find me out นะครับก็มาหาฉันได้นะครับที่ monastery ปกติน่าจะแปลว่าคล้ายๆแบบป่าช้านะครับหรือว่าหลุมฝังศพนั่นเองนะป่าช้านะ I will explain everything there นะฉันจะอธิบายทุกอย่างตรงนั้นแล้วครับประมาณนั้นครับ All right I get okay ได้เลย You must not fall into his hand okay ครับ Apparently denizen of the pit use this junk as currency นะครับอ๋อเราใช้ scrap นะ scrap ก็คือเงินนั่นเองนะในเกมนี้นะในพิตนะครับโอ้เราสามารถ recruitเบอร์เซอร์เกอร์ได้คนหนึ่งนะครับ Random เอาตรงไหนดีเออบัคนี้เท่ดีนะครับเซียววันเซียววันเซสนะครับเอาบัคนี้เดียวไฮ Yes ผมเปลี่ยนเบอร์เซอร์ไม่อยากได้เบอร์เซอร์เกอร์ได้ป่ะอาวุธนะครับเอออาวุธซื้อของอันนี้ดีกว่าใส่ให้บักอันนี้ไปนะโอเคนะครับเหลือตังค์ไว้แล้วนะโอเคลีฟนะโอเคนะไปเลยไปที่ต่อไปนะครับเราอ๋อสีฟ้านี่คือเราสามารถซื้อของซื้อของได้นั่นเองนะโอ้ my honor guest how are things in the outside world เกิดอะไรขึ้นข้างนอกเป็นไงมั่งนะครับ The plague has destroyed the Quiet Empire entirely. Nothing remains at the treated impairment post of the infected. ครับก็คือเชื้อนะครับเชื้อโรคร้ายนี้ทำลายอาณาจักรเควสไปแล้วนะครับ There's something to rejoy at นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากเลย Now it's free to Ash Kingdom. If nothing is done, the disease will accomplish what the army of Quad could not. นะตอนนี้ Ash Kingdom นะครับก็โดนแล้วนะโดนเชื้อนี้นะทำลายไปนะ Well as long as panic Asani นะครับ keep excelling the infected here we lot of the people will stay in business นะ oh. enough of this small talk where is the girl หญิงคนนี้อยู่ไหนนะ over there I think you will be quite interested in her ability นะ we shall seeShe entered a trance and her components seemed to fade into a nothingness. All around them, the revenants fall dead in half as if slain by invisible blow. นะครับ ศัตรูนะครับก็พวกซอมบี้ก็ตายนะครับงงมากแบบอยู่ดีก็ตายนะครับพวกพรรคพวกเราเนี่ยนะครับจะหายไปครับล่องหนไปก็อยู่ดีๆนะครับซอมบี้จะตายไปนั่นเองชมlist the revenants and revenant คือว่าเจ้าซอมบี้นั่นเองครับไวมากๆนะครับสู้ได้ป่ะเนาะWe'll be right back.
ือมันผิดด้านมากเลยนะโอเคนะครับนึกว่าจะไม่รอดสำหรับผมรอบูสต์อยู่นะครับบูสต์ทำไมไม่มีดับเบิ้ลวะโอ้ตัวใหม่มากศัตรูตัวใหม่นะอยากรู้เหมือนกันนะถ้าศัตรูมาถึงเราจะตายหรือเปล่าน่าจะสู้ได้นะเท่าที่ดูนะเออยังมีตัวนี้มาช่วยนะพอสู้ได้นะโอ้โดนยิงโอเคนะครับแกเรียบร้อยนะอันฮามนะครับโอเคเก็บเลเวลแล้วนะครับอัพเลเวลได้นะครับพาสซีฟนะมันจะมีแบบพาสซีฟกับแอคทีฟนะโอเคนะครับเล่นดับเบิ้ลแอทแทคนี่แหละน่าดีแล้วนะโอเคนะตัวนี้ตีเบาอยู่เลยนะโอเคนะครับincredible นะครับ she see them for what they really are นะครับโอเคนะ incredible เยี่ยมมากเลย she fight them in their own world ก็เธอนะสู้มันนะในโลกของพวกเขานะในโลกของพวกของดีเนี่ยมันเป็นอีกมิตินึงหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะโอเคนะครับ so you are interested สนใจหรือเปล่านะครับ consider the payment doubleIt is not often I meet I require ครับโอเคนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ What is this guard นะครับผู้คุมไปดูแล้ว Sir the south wall of Colosseum has collapsed นะครับกำแพงนะครับกำแพงด้านใต้นะครับของ Colosseum ที่พังแล้วนะครับ The prisoner have escaped นะครับก็นักโทษทั้งหลายวิ่งหนีออกไปแล้วนะครับWhat? อะไรนะนะครับ Release our revenants hunt them down นะครับปล่อยพวกซอมบี้เร็วจัดการล่ามันให้หมดนะครับนักโทษทั้งหลายผมไปเมืองก่อนนะครับแชตตี้นะครับไปรีคูทคนก่อนนะผมอยากได้ตัวอื่นอ่ะไปดูของอาวุธหรือบายอันหนึ่งแล้วกันให้บาคันนี้นะครับเฮลิฟเมืองนี้คือเมืองที่นักโทษที่หนีนะมาพักอยู่นั่นเองเราไปต่อครับเราแบทเทิลริเวอร์เอสเคปนะครับเราจะหนีไปทางแม่น้ำนะครับน่าจะนะครับไปลุยนะครับEveryone this way นะทุกคนมาทางนี้เลยมีประโยชน์หรอกมันกำลังมาใกล้เราแล้วนะครับก็คือพวกกาดนะพวกผู้คุมนักโทษมาตามล่าเราเองนะ
quick across the river we will hold them off at the fort นะครับก็เร็วๆข้ามแม่น้ำมานะครับเราจะส่วนหลังจากแม่น้ำนี่แหละครับ there are too many of them นะครับอ๋อศัตรูแม่ผู้คุมนะครับซึ่งแต่ว่ามันเป็นซอมบี้นะมาล่านะครับ only one thing to do แค่มีแค่อย่างเดียวที่ต้องทำนะครับ crazy suicidal rage time นะครับก็คือมันบอกว่านะได้เวลาแห่งความบ้าคลั่งแล้วนะประมาณนั้นแหละครับ I think you might be on to something นะฉันว่าคุณบ้าไปหรือเปล่านะประมาณนี้โอเค what's this feeling โอเคครับไม่ต้องสนใจไปต่อนะครับ frenzy นะครับคือโอ้เป็นสกิลใหม่ความบ้าคลั่งนะครับทำให้ดีเฟนเบอร์ของเรานะตีแรงขึ้นattack rate ตีเร็วขึ้น 40% นะโอ้เยี่ยมมากนะใช้เท่าไหร่วะโอ้ศัตรูมาได้2ทางโอเคนะผมจะวางตัวนี้ไว้ตัวนี้นะแล้วก็วางตัวนี้ไว้ที่ตรงนี้แล้วกันนะว่าตรงนี้ดีวะน่าจะตรงนี้ดีวะตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ตัวธนูแน่นอนนะธนูต้องคุมทั้งสองข้างให้ได้ครับประมาณนี้น่าจะดีนะแน่นอนแล้วตัวธนูมันต้องบูสต์นะครับเป็นพวกช็อตฝั่งนี้ก็บูสต์ซะหน่อยครับมาเลยเหลาคิดว่ากลัวเหรอออนนะออนยังสู้ได้นะสู้ได้ครับไม่มีปัญหามากก็เรามีดับเบิ้ลฮิตแล้วนะ2ตัวเลยประตูเยอะมากแล้วตอนนี้ผมกลัวแล้ว2วิ่งเร็วมากนะตัวนี้บูสต์ไปครับเรา1,300แล้วนะครับชนะสบายสบายใสๆเลยเยสนะครับโอเคนะผมว่าเกมนี้ผมต้องเก็บเร็วซะหน่อยแล้วนะเก็บเร็วอีกแป๊บหนึ่งนะน่าจะดีนะน่าจะดีเท่าที่ดูผมคิดว่ามันมีอยู่หลายอาชีพเหมือนกันนะตอนนี้ได้แค่2อาชีพน่าจะมีอยู่ทั้งหมด6อาชีพนะครับประมาณนั้นแหละ
Act 2นะครับมา Act 2แล้วครับ Chapter 2นะครับ I spit upon the eye of the trader นะครับ the mother of honors นะ may he drop ไม่ดูเรื่องนะปล่อยมันไปผมแปลยากแปลไม่ออกนี่ Who is ready for round 2ใครพร้อมนะสำหรับรอบ2นะครับยกที่2นะครับ I will tear you faces off and use the school นะครับ to hold decoration house plant นะครับมันพูดประมาณว่านะครับเราจะกระชากนะหน้าของคุณออกมานะครับแล้วก็ใช้หัวกะโหลกนะครับมาเป็นเครื่องประดับนั่นเองนะครับบ้าไปแล้วนะครับ slack นะ they are all dead นะมันตายหมดแล้วนะครับ plus นะครับแล้วก็บวกกับAll of your house plants will smell like dead people นะครับเครื่องประดับของคุณนะจะมีกลิ่นเหมือนคนตายนะโอ้ so what's the plan now นะครับมีแผนอะไรต่อไปนะตอนนี้นะ well that mystery old man say to find him at the monastery นะครับก็ไปเจอที่ป่าช้านั่นเองนะครับ he must mean the Seleni chapter house on the northside of the pin นะครับเราต้องไปหาไอโอแมนนี้นะ There are ash temple monk here in this lake colony นะครับมีนักบวชด้วยเหรอแถวนี้นะครับมีนักบวชของวัดด้วยเหรอเป็นพระนะเป็นพระนั่นเองนะมีด้วยเหรอ What better place for a hospital Come on I will show you the way นะครับไปจะเดี๋ยวจะนำทางไปเองนะครับ Slack บอกเกต้าเราบอกว่าเฮ้ยเชื่อไอ้นี่เหรอไอ้สแลกเชื่อมันได้เหรอครับ Well he's crazy as hell sure but it seems he seems to be loyal I cannot afford to be picky when it comes to friends นะ No I don't mean the cloud I mean the mystery old man นะอ๋อเราก็หมายถึงนะเคต้านะหมายถึงว่าเชื่อได้เหรอไอ้มนุษย์ลึกลับนะครับไอ้คนลึกลับที่เราพูดกับเราที่ช่วยเรามาออกจากโคลอสเซียมนั่นเองครับIf he is an ash temple monk, we have nothing to worry about. You think your temple has never gotten its hand dirty? You don't have to come if you don't trust him. ถ้าคุณไม่เชื่อเขาก็ไม่ต้องมาด้วยก็ได้นะไม่เป็นไรนะเคต้าบอกว่า give up my chance of escaping with you. I will take on the whole ash kingdom if it's been getting out of.This hellhole นะครับอันเลยบอกว่าเอ้ยเราต้องการหนีไปกับคุณนะเคต้าบอกครับ Just watch your back okay ระวังหลังด้วยแล้วกันในสุดก็ไปนะครับโอเคนะครับเราไปที่เทมเปิลไปเมืองโอเค Enter ฟังนักกิจทีวีListen Kid TV นะครับ If we are going to make it to monastery I think we going to need more people นะครับ ถ้าเราต้องการที่จะไปให้ถึงนะเราต้องมีต้องการคนมากกว่านี้นะครับประมาณนั้นแหละ We have got slack นะครับแต่พวกเรามี slack แล้วนี่ I mean sane people นะครับเคต้าบอกว่าฉันหมายถึงว่าคนที่ธรรมดานะครับSane people นะ people that you are can rely on in a fight นะครับก็คนที่ช่วยได้ช่วยเราได้นะครับ people that wear armor นะครับคนที่ใส่เกราะนะครับ what and cover up the notorious physique ก็หมายถึงว่า slack เลยบอกว่าอะไรนะใส่เกราะแล้วก็ปิดบังร่างกายอันงดงามของฉันนั่นเหรอนะครับเจ้า slack นะครับYeah, let's hire some reinforcement นะครับไปจ้างคนกันเถอะนะครับ What am all we need? I have the body of bronze god นะครับอะไรนะมีฉันคนเดียวพอแล้วนี่ฉันมีร่างกายของพระเจ้าทองแดงอะไรวะพระเจ้าทองแดง And the brain of drunken Basil นะครับแล้วก็สมองของไอ้ขี้เมาใช่ปะเคต้าบอกนะไอ้ขี้เมาเจ้าขี้เมานะครับก็คุยกันได้นะรีคูดนะครับมานะครับตัวใหม่นะรีคูดแรนดอม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 
แลนด้านะนี่แหละหายเยอะไปแต่ผมจะต้องไปซื้อลูกน้องมาซะก่อนนะให้มันครบอาร์เมอร์นะเพื่อความถึกเพราะว่าอาร์เมอร์ไม่ค่อยจำเป็นโอ้โหแพงชิบหายแล้วผมรีพูดอีกสัก2คนนะสายธนูนะอ๋อเดี๋ยวเราไปรีพูดไฟเตอร์มาเบอร์เซอร์เกอร์มาอีกตัวนึงนะโอ้แพงอ่ะเข้าใจแล้วยิ่งรีพูดเยอะมันยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วจริงๆโอเคครับเราก็ไปลุยกันต่อครับ Battle ยิ่งดีกูยิ่งแพงครับ Defawas พวกมันเจอเราแล้วท้าวอิสเดอร์แท็กครับเมืองกำลังถูกจูดโจมตีนะครับ Guard Launch the Exalt นะครับผู้คุมไปจัดการมันซะ She's worth a fortune I want her alive ครับเธอมีราคามากนะครับอย่าฆ่าเขานะขอแบบมีชีวิตอยู่ No one else matter นะครับคนอื่นฆ่ามันให้หมดนะ Release the Revenants นะปล่อยพวกผีซอมบี้ออกไปนะลุยนะครับแน่นอนนะผมต้องเอาการโอ้วนทางเดียวเหรอไม่น่ายากเลยทางนั้นธนู3ตัวนะสบายหรือเปล่าอ๋อฮะเกต้ายิงก่อนเลยเราประมาณนี้แหละนะครับน่าจะดีโอเคตายครับเราเบอร์เสิร์ฟไว้ก่อนนะครับบูสต์นะครับวันนี้ก็เตรียมบูสต์เหมือนกันนะโอ้โหประตูไม่ตายเลยเว้ยยังคงสู้ได้บูสต์ไปนะตัวนี้นะทำไมถึงบูสต์ตัวนี้นะเพราะว่ามันมีสกิล2สกิลนะเหมือนกันนะก็ได้สู้ได้ก็ครับสบายนะอันห้ามนะครับ yes นะชนะแล้วนะเลเวลอัพแล้วเกต้าเราโอเคเอาคีดีกว่านะสำหรับตรงนี้ก็ให้มันเอาอันนี้ทำอะไร Total Speed นะ Attack Cooldown อันนี้จะเป็น Passive นะครับอันนี้เป็น Active Wait เราต้องทำไงถึงได้ตัวนี้วะ
one point double hit ต้องเลเวล5นะถึงจะได้นะมันนี้นะเข้าใจละโอ้ต้องเลเวล5จะได้เข้าใจละโอเคนะโอ้สบายนะWhat เกิดอะไรขึ้นอะไรนะ The whole town dead and not one prisoner captured เมืองนี่ถูกทำลายไปแล้วนะแล้วไม่มีใครเลยเหรอที่ถูกจับอ่ะนะการเลยบอกว่า Sir ท่าน we don't have enough revenant to continue พวกเราไม่มีพวกซอมบี้มาเพียงพอที่จะลุยต่อแล้ว You think I don't know that get out of my sight นะแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอไปไกลสายตากูเลยนะครับ in death fool ไอ้พวกงูเอ้ยนะครับ you cannot allow them to escape นะห้ามพวกนี้หนีออกเด็ดขาด what can I do my revenants are decimated นะซอมบี้ตายหมดแล้วนะครับทำไงดีนะครับ you don't have enough troops to continue นะไม่มีเพียงพอที่จะลุยต่อแล้วนะครับ look around you what do you seeดูรอบๆตัวสิมีอะไรคุณเห็นอะไรอ่ะ I see dozens of crops not one of them not one of which belong to our play นะเราก็เห็นแต่พวกศพต่างๆตายนะแล้วก็ไม่พวกเราไม่พวกมันเลยแต่พวกเรานะ continue to pursue นะครับตามล่ามันให้ได้ we have all the reinforcement that we need นะเดี๋ยวฉันจะให้กำลังเสริมแกเองประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้แหละที่นี่นะครับเมืองก็เจ๊งแล้วนะตรงนี้นะผมต้องการบิ๊กคูดอีกคนหนึ่งบักอันนี้เบอร์เซอร์เกอร์นะหัวชมพูมานะโอเคครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะผมกฤตสันนะเกมนี้คิดว่าใช้ได้นะครับมันนะครับนอกจากสตอรี่แล้วนะครับการเกมเพลย์ของมันนะก็ไม่เลวนะครับเฮ้ยอะไรแปลกวะ Journal อ๋อวันที่5วันที่6อ๋อรู้มีอย่างนี้ด้วยนี่ก็มาอ่านได้นะสำหรับคนอยากอ่านนะโอเคครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับในวันหน้านะครับผมกฤติศักดิ์นั่นเองนะครับ See you again ครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ